สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการพรีออเดอร์และการโกงนะครับสองสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอนะครับคือทุกครั้งที่มีการพรีออเดอร์ก็จะมีการโกงที่เป็นข่าวออกมาให้เราเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นี่กับทุกปีเลยนะครับทุกปีที่มีออกรุ่นใหม่จะมีการโกงกันเสมอนะครับแล้วก็พวกรองเท้าหรือพวกของที่สินค้าที่อยู่ในกระแสนะครับมันจะมีข่าวการโกงกันเกิดขึ้นอยู่ในเสมอทีนี้วันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเราจะลดความเสี่ยงจากการโดนโกงกันได้อย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของราคาครับราคาเนี่ยคือสินค้าพวกนี้นะครับมันมีราคากลางอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมันคืออย่างนี้คือของทุกอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่น iPhone นะครับมันจะมีต้นทุนนะครับคือมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทุกคนที่ไปรับคิวมาหรือเอามาขายเนี่ยคือเขาไปซื้อที่ Apple Store แล้วก็เอามาขายได้ในราคาที่กำไรแบบเป็นหมื่นเป็นพันอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับมันเป็นการรับซื้อต่อจากคนที่ไปสั่งจองพรีออเดอร์หน้าเว็บไซต์ของ Apple มาได้หรือคนที่ไปต่อคิวมาได้อีกทีนึงนะครับมันไม่ใช่ว่าเอ้ยผมอยากได้รุ่นนี้ผมก็ไปสั่งกับ Apple แล้วว่าให้ผมแบบเยอะๆไม่มีทางนะครับไม่มีทางอย่างนั้นนะครับมันจะมีต้นค่าต้นทุนนะครับค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่ากินค่าที่พักมันมีเสมอนะครับราคากลางในแต่ละช่วงมันจะไม่หนีกันนะครับถ้าเกิดเจอราคาเปิดพีแบบอุ้ยถูกชิบหายถูกกว่าเป็นหมื่นถูกกว่าหลายพันให้ตีไว้ก่อนระวังไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่โกงแต่ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าการที่ราคาถูกกว่าชาวบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งล่อจูงใจอยู่แล้วนะครับข้อที่2นะครับคือเรื่องของโปรไฟล์นะครับยุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลมันเช็คกันไม่ยากมันถึงกันไม่ยากแล้วครับคือหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดใน Instagram ใน Facebook ถ้าเปิดพีมีหน้าร้านหรือเปล่านะครับหน้าโปรไฟล์เนี่ยใช้รูปจริงหรือเปล่ารูปจริงใช่ของเขาหรือเปล่าคือไม่ใช่แบบเพิ่งสมัครไปไม่กี่เดือนแล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์มัน 1-2 รูปแค่นั้นเองอย่าเช็คให้ดีๆนะครับถ้ามีหน้าร้านก็หนึ่งคือมันก็จะมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาอีกเด่นหนึ่งนะครับแล้วก็ดูดิมีประวัติการซื้อขายยังไงบ้างนะครับมีคนติดตามอยู่เท่าไหร่คนติดตามเนี่ยมันคือถ้าเยอะๆบางทีมันอาจจะมีการซื้อแบบกำไรกันได้นะครับแต่ว่าดูเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าเขาใส่รูปโปรไฟล์หน้าจริงหรือเปล่านะครับมีการซื้อขายสมัครแอคเคาท์นี้มานานแค่ไหนแล้วนะครับนะฮะก็ดูกันนิดนึงเช็คกันนิดนึงนะครับเรื่องของโปรไฟล์นะครับโดยหลักๆนะครับก็จะเช็คกันอยู่ประมาณเท่านี้นะครับคือเรื่องของราคาให้ดูเป็นราคาเป็นกลางๆไว้นะครับไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ถูกเกินไปนะครับ2แล้วก็เรื่องของโปรไฟล์ก็เช็คของคนที่รับพีมีความน่าเชื่อถือได้แค่ไหนมีหน้าร้านหรือเปล่าถ้าไม่มีหน้าร้านเนี่ยFacebook หรือ Instagram เขาเปิดมานานแค่ไหนนะครับก็เช็คกันนิดหนึ่งนะครับหวังว่าปีนี้มีคนโดนโกงน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีนะครับก็คลิปนี้เอามาฝากเตือนกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ